้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันวันนี้ติดตามนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาเป็นตอนที่9แล้วค่ะผลงานการเขียนของแคลร์คีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะที่ค้นคว้าเอกสารของทางฝรั่งเศสผสมผสานกับจินตนาการกลายเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขุนกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนะคะนานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะเรากำลังติดตามชีวิตของชายหนุ่มผู้มีความฝันชายหนุ่มชาวกรีกคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งตอนนี้มาเผชิญโชคในเมืองมาริดแล้วก็กำลังรับงานชิ้นใหม่ที่ท้าทายนั่นก็คือเอาสินค้าไปส่งให้หัวเมืองทางใต้ด้วยราคาที่ต้องบอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่งามทีเดียวค่ะโดยมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอองเหนือเป็นคนส่งข่าวเด็กหญิงคนนี้บอกว่าเป็นลูกของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคะแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่าในสมัยนั้นการซื้อขายเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงก็ถือเป็นเรื่องที่พบเห็นกันได้อยู่ทั่วไปวันนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเด็กหญิงที่ชื่อว่าอองเหนือเธอเป็นใครมาจากไหนและหลังจากที่คอนสแตนตินกับริชาร์ดเบอร์นาบีตัดสินใจยอมรับงานนี้แล้วก็ล่องเรือเอาสินค้าไปส่งทางใต้พวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างที่คาดคิดเอาไว้หรือไม่วันนี้มีความคืบหน้าในหลายเรื่องนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะกับฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่9ค่ะเด็กหญิงไม่เคยคิดฝันว่าเธอจะมีอนาคตแบบนี้เธอยังจำได้ในวันที่ชาวจีนมาเอาตัวเธอไปแทนการใช้หนี้ของพ่อคือใช้หนี้แทนพ่อพ่อของเธอถูกทางราชการเกณฑ์ไปทำงานจนล้มป่วยแล้วก็ไม่สามารถชดใช้หนี้ได้ก่อนตายเธอก็เลยต้องเป็นฝ่ายใช้หนี้แทนพ่อเธอยังจำวันอันแสนร้ายกาจนั้นได้ดีวันนั้นเธอเพิ่งจะต้อนหมูกลับมาจากสระหมูชอบกลิ้งเกลือกในโคลนเธอเองก็พลอยเปื้อนโคลนไปด้วยเพราะว่าต้องไล่จับมันเมื่อกลับมาบ้านในสภาพที่มอมแมมก็เห็นแม่ยืนอยู่หน้าบ้านกับเจ้าหนี้ชาวจีนแม่กำลังร้องไห้น้องคนเล็กยังดูดนมอยู่ที่หน้าอกชาวจีนยิ้มด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวกว่ายามปกติแล้วก็มีชายหนุ่มอีกคนยืนอยู่ข้างผิวคล้ำกว่าคนแถบนี้ชาวจีนเรียกเขาอย่างพี่นอพี่ทาว่าใต้เท้าองเหนือเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ตกใจกับเสียงร้องไห้ของแม่ชายแปลกหน้าเดินเข้ามาแล้วก็เอามือข้างหนึ่งจิกผมของเธอส่วนอีกข้างก็เปิดปากของเธอเพื่อสำรวจฟันแกเลือกได้ดีมาเซนได้ข่าวว่าไอ้คนเถื่อนนั้นมันชอบผู้หญิงฟันขาวเด็กหญิงตกใจพยายามดิ้นแต่ชายคนนั้นกระชากผนุ่งออกพินิจพิจารณาอยู่นานขณะที่เธอพยายามใช้มือปกปิดร่างอันเปล่าเปลือยชายคนนั้นส่งผนุ่งที่เปียกคืนให้แล้วก็พูดกับชาวจีนสั้นๆว่าใช้ได้พรุ่งนี้ส่งมันไปหาคนขายก๋วยเตี๋ยวที่มาริดเขาจะอธิบายให้มันฟังเองว่ามันจะต้องทำอย่างไรต่อไปจากนั้นชายแปลกหน้าก็หันหลังเดินกลับไปยังแม่น้ำซึ่งมีเรือจอดรออยู่เด็กหญิงยังตกใจไม่หายชาวจีนพูดปลอบแม่ของเธอว่า
มันจะได้ไปอยู่บ้านคนรวยจะได้นั่งเรือกันยามีฝีพายเวลาที่กลับมาเยี่ยมเองเอ็งยังมีลูกอีกตั้ง3คนไม่ต้องเสียดายลูกคนนี้หรอกส่วนเอ็งต้อนหมูเข้าไปในเล้าแล้วก็เลิกตัวสันสถีเอ็งควงจะดีใจที่จะไม่เป็นภาระของแม่อีกต่อไปแม่เอ็งหมกหนี้แล้วเพราะว่าฉันใจดีเอ็งต้องไปอยู่บ้านฝรั่งต้องเชื่อฟังนายทุกอย่างได้ยินไหมทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากอองเหนือก้มกราบแม่แล้วก็ลูบมือน้องจากนั้นชาวจีนก็ผลักแกไปยังแพใหญ่ที่ขนกระบุงเป็ดไก่ผลไม้ชายผิวคล้ำคนนั้นเป็นใครเธอไม่รู้ไม่น่าจะเป็นนายฝรั่งเธอเคยเห็นฝรั่งมาแล้วผิวสีชมพูผมสีเหลืองเหมือนขนแมวใครๆก็ชอบเล่าเรื่องที่ชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับชาวฝรั่งแต่นายฝรั่งผู้นี้ดีต่อเธอยิ่งกว่าคนใช้อื่นๆมีแต่ยายแก่ในครัวที่เมตตาเธอด้วยการแบ่งที่ในห้องให้นอนช่วยปูที่นอนผืนบางๆที่แม่จัดมาให้ในกระเป๋าใบเล็กๆในกระเป๋าใบนั้นมีทั้งหวีแล้วก็ไข่สองสามใบสำหรับนายคนใหม่คือแม่เนี่ยฝากไข่มาให้นายแต่หญิงชราฟังเด็กเล่าเรื่องหมู่บ้านเรื่องน้องสาวแล้วก็เรื่องน้องคนเล็กที่เพิ่งจะเดินหญิงชราเช็ดน้ำตาให้กับเด็กหญิงแล้วก็เตือนเธอให้ระวังนางคนโปรดนายท่านไม่ใช่คนใจร้ายแต่อีบุญเป็นคนดูแลบ้านนายไม่เคยขัดใจมันคอยดูไปเถอะนายเลี้ยงดูทาสอย่างดีและเป็นฝรั่งที่พูดภาษาสยามได้คล่องแรกๆท่านเคยทำให้พวกเราหัวเราะเพราะพยายามจะพูดกับเราท่านพูดอะไรพิลึกพิลึกวันหนึ่งท่านเคยขอแกงต้มไข่แทนที่จะเรียกต้มไก่ยายก็พยายามอธิบายความแตกต่างแต่อีบุญมันโกรธมากมันโมโหทุกครั้งที่นายคุยกับพวกเราเอ็งอย่าเอาไข่ไปให้ท่านเลยนะเก็บเอาไว้ให้พ่อครัวดีกว่าตอนนี้นายฝรั่งเอ็นดูเธอแต่อีบุญกลับชิงชังเธอเด็กหญิงคิดมาถึงตอนนี้ก็ต้องถอนใจยาวคอนสแตนตินได้ยินเสียงเด็กหญิงถอนหายใจก็เข้าใจว่าเป็นเพราะความเหนื่อยหน่ายที่ต้องคอยรับใช้เขาแทนอีบุญฉันไม่ต้องใช้แกแล้วไปบอกพ่อทีเถอะว่าฉันเข้าใจแล้วแล้วก็จะหาเรือเตรียมเอาไว้เขาพูดกับอองเหนือมาริดปีคริสต์ศักราช1678บัดนี้จอร์จไวท์รอคอยการกลับมาของหุ้นส่วนคือคอนสแตนตินและริชาร์ดเบอร์นาบีรอมาเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วเขาตั้งหน้าตั้งตารอทั้งวันจนถึงเย็นจนกระทั่งสิ้นฤดูฝนแต่ก็ต้องผิดหวังไม่มีข่าวอะไรส่งมายืนยันว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่จอร์ดลำบากใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องวางสีหน้าให้เป็นปกติเวลาตอบคำถามผู้คนว่าริชาร์ดและคอนสแตนตินรอให้พ้นฤดูฝนที่มัตราสคือตอบไปว่าสองคนไปมัตราสการที่ทั้งคู่เงียบหายไปมีความเป็นไปได้หลายทางทั้งสองอาจจะถูกโจรสลัดปล้นแล้วก็ฆ่าตายระหว่างทางอาจจะถูกลูกค้าชาวสยามโยนลงจากเรือเพื่อยึดสินค้าโดยไม่จ่ายเงินหรือว่าบริษัทฮอลันดาอาจจะยึดเรือไปแล้วก็จับกุมทั้งคู่เอาไว้สำหรับกว่านั้นบริษัทอังกฤษอาจเป็นผู้ยึดไว้และพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่ในเรือหรือว่าเรืออาจจะอับปางจอร์จนึกตำหนิตัวเองที่ปล่อยให้เพื่อนถูกคนเอาทองมาหลอกล่อไม่คิดระแวงสักนิดว่าคอนสแตนตินอาจจะเชิดเงินในส่วนที่เป็นของเขาไป
คือจอร์จนี่ไม่ระแวงคอนสแตนตินเลยได้แต่เป็นห่วงในขณะที่ภรรยาคือแมรี่รู้สึกไม่ค่อยดีกับคอนสแตนตินนักฉันไม่เข้าใจว่าคุณปล่อยให้สองคนนั้นต้มเอาได้ยังไงกันดูสิเห็นชัดๆว่าทั้งสองคนนั่นสมคบกันหักหลังคุณนี่ยังดีนะที่คุณไม่ได้ลงเรือไปด้วยไม่อย่างนั้นคงถูกฆ่าทิ้งทะเลไปแล้วนี่เบาๆหน่อยนะแมรี่ทาสบางคนฟังภาษาอังกฤษออกนะระวังเอาไว้บ้างเพราะถ้าเกิดสองคนนั่นหายไปก็จะเหลือฉันเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ต้องสงสัยของพระเจ้ากรุงสยามเวลานี้ที่มริตยังดูสงบไม่มีข่าวเล่าลือเกี่ยวกับการขบฏทลางหรือว่าที่ไหนก็ตามแล้วก็ยังไม่มีใครแปลกใจว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทอังกฤษหายตัวไปเป็นนานในตลาดคนขายก๋วยเตี๋ยวยังคงหาบของขายอยู่ที่เดิมจอร์จพยายามไม่สบตาด้วยเพราะเกรงว่าจะอดซักถามไม่ได้อีกอย่างเขาคงไม่มีข่าวในเมื่อเขาเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดข่าวเช่นเดียวกับอองเหนือคือเข้าใจว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้ก็คงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะว่าเป็นลูกน้องชั้นปลายแถวเช่นกันจอร์จหยุดยืนริมฝั่งแม่น้ำตานาวสีน้ำนั้นนิ่งสงบมีเด็กๆตัวล่อนจ้อนเล่นอยู่ใกล้ๆควายกระโดดจากหลังควายดำผุดดำว่ายหญิงคนหนึ่งนั่งซักผ้าอีกคนหนึ่งยืนแช่น้ำครึ่งตัวกำลังสระผมท่าทางเคลิ้มฝันทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคนเรียกเป็นลูกจ้างชาวสยามคนหนึ่งที่วิ่งกระหืดกระหอบคุณจอร์จคุณจอร์จนี่ใครๆต่างตามหาคุณกันใหญ่คุณกองสตองมาถึงแล้วขอรับจอร์จดีใจคอนสแตนตินยังมีชีวิตอยู่เขารีบเดินตามเด็กหนุ่มแล้วก็ตั้งคำถามเป็นการใหญ่แต่ลูกจ้างคนนั้นบอกว่ากระผมก็ไม่ทราบได้เพราะยังไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าเหตุใดท่านถึงยังไม่กลับบ้านเสมียนของท่านเป็นคนบอกให้ผมมาตามใต้เท้าขอรับเห็นว่ามีเรื่องด่วนจอยกระโจนขึ้นไปตามบันไดไม้เขาเห็นชาวมาลาบาคนของริชาร์ดเบอร์นาบีนั่งซุกหน้ากับเขาอยู่บนขั้นบันไดเสื้อผ้าขาดวิ่นแต่เขาไม่สนใจเมื่อได้ยินเสียงคอนสแตนตินหัวเราะอยู่ข้างในได้ยินเสียงริชาร์ดเบอร์นาบีโต้ตอบเบาๆจอร์จโกรธจัดโกรธที่ได้ยินเสียงคอนสแตนตินหัวเราะราวกับอารมณ์ดีทั้งที่เขาเป็นห่วงมานานเขาผลักประตูเข้าไปพรางตะโกนว่ารู้ไหมว่าฉันนั่งรอมาเดือนกว่าแล้วพวกนายยังหัวเราะกันอยู่ได้ปล่อยให้ไอ้จอร์จคนนี้นั่งดูแลบ้านกับข้าทาสแล้วก็กิจการอยู่คนเดียวแบบนี้นะแต่แล้วจอร์จก็ต้องหยุดพูดทันควันเมื่อเขาเห็นว่าคอนสแตนตินมีผ้าพันที่แขนและศีรษะเสื้อผ้าก็สกปรกฉีกขาดมีสภาพพอๆกับเบอร์นาบีทั้งสองซูบลงกว่าเดิมหนวดเคราขึ้นเต็มท่าทางอ่อนเปรี้ยเพียแรงนี่เกิดอะไรขึ้นคอนสแตนตินนายบาดเจ็บเหรอเงียบเบอร์นาบีบุ้ยใบไปทางประตูที่แง้มอยู่จอร์จเดินไปสำรวจดูว่ามีลูกจ้างอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินหรือเปล่าจากนั้นก็ปิดเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะหันมาซักถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาถึงแล้วก็เท่านั้นแหละคอนสแตนตินพูดอย่างอ่อนล้ายืนแขนเพื่อจับมือเพื่อนแต่ก็ต้องส่งเสียงครางออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาลุกขึ้นอย่างยากเย็นนายพูดถูกช่างเถอะเราโชคดีที่รอดชีวิตมาได้นายยังเก็บบรันดีไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือเปล่าขอหน่อยสิ
คอนสแตนตินนี่นายเป็นอะไรแขนนายเป็นอะไรไปฉันว่านายควรจะกินอาหารมากกว่าบรันดีนะฉันเจ็บไหล่มากกว่าตอนที่เรืออับปางฉันกระเด็นไปโดนหินโสโครกแล้วก็เรืออับปางหรือแล้วสินค้าล่ะเอาเถอะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นฉันคงจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันไม่อยากให้อีบุญสงสัยนายมีเสื้อผ้าให้ฉันยืมไหมเกิดอะไรขึ้นกับคอนสแตนตินและริชาร์ดเบอร์นาบีการขนส่งสินค้าตามคำสั่งของชายลึกลับไปยังหัวเมืองทางใต้เป็นอย่างไรห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะฝันค่อนแห่งอยุธยาที่หลายคนบอกว่าเริ่มติดแล้วสนุกค่ะฝีมือการเขียนของนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะแคลร์คีฟฟ็อกคุณกล้วยไม้แก้วสนธิเป็นผู้แปลค่ะนันมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะก็เป็นหนังสือที่พิมพ์มาหลายปีแล้วนะคะพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยปี2546นะคะแล้วก็มีการพิมพ์ครั้งที่2ด้วยก็เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่น่าจะทำให้หลายคนสนุกสนานไปกับเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยากับเรื่องของชายชาวกรีกที่เป็นนักผจญภัยเป็นพ่อค้าเป็นนักเดินทางทำให้เราเห็นชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาจะจริงเท็จอย่างไรอันนั้นคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าคนเขียนนี่เขาก็รวบรวมมาจากเอกสารต่างๆแล้วก็ต้องผสมผสานจินตนาการไปด้วยแต่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ประวัติศาสตร์สนุกแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นนะคะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยุคทองของกรุงศรีอยุธยาเรามาฟังกันต่อเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอนสแตนตินและจอร์จไม่ใช่จอร์ดนี่รออยู่ที่มาริดนะคะคอนสแตนตินไปกับริชาร์ดเบอร์นาบีซึ่งเป็นคนของบริษัทอังกฤษเอาละค่ะถ้าอยากรู้นะคะไปติดตามกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลับมาแบบโซมกระปรกกระเปรี้ยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกต่างหากจอร์ดรีบเขียนจดหมายถึงแมรี่ขอให้หล่อนส่งเสื้อผ้าและรองเท้ามาด่วนเขาเดินลงไปยังโรงเก็บสินค้าเสมียนชาวอินเดียกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะคุณกองสตองส์เดินทางมาลำบากมากจอร์ดพูดกับเสมียนชาวอินเดียเพราะไม่แน่ใจว่าจะอธิบายเรื่องเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นของคอนสแตนตินได้ยังไงขอรับท่านเล่าให้ฟังว่าต้องผจญกับพายุไต้ฝุ่นต้อนขากลับเรือชนหินโสโครกในทะเลอันดามันแล้วก็มีเรือลำหนึ่งช่วยพาไปส่งทางใต้ของปากแม่น้ำกระผมน่ะไม่มีวันยอมเดินทางในทะเลแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูมรสุมแบบนี้มันอันตรายเกินไปโชคดีเหลือเกินที่มีเรือประมงนำท่านมาส่งที่นี่จอร์ดพยักหน้าผสมโรงตำหนิไปด้วยนั่นน่ะสิคนโสดพวกนี้ชอบเสี่ยงชีวิตนี่เอากระดาษนี่ไปส่งให้เมียฉันทีได้ไหมเขาจะได้ดีใจที่เพื่อนของเรากลับมาแล้วจากนั้นจอร์ดก็เดินกลับขึ้นบันไดเปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาในห้องที่คอนสแตนตินอยู่กับริชาร์ดเบอร์นาบีทีนี้พวกนายบอกฉันได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นริชาร์ดและคอนสแตนตินรินเหล้าบรันดีใส่จอกริชาร์ดนั่งเอ็นเอ็นไขว้ขาบนเก้าอี้หวายแล้วเล่าเสียงเบาๆว่าเรื่องก็คือว่าเพื่อนของนายเป็นคนบ้าระห่ำ
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรารอดกลับมาอย่างปาฏิหาริย์ได้อย่างไรนายเป็นคนอยากมาเองนะริชาร์ดจำไม่ได้หรือไงฉันแค่ต้องการซื้อข้าวจากนายเท่านั้นนายโทษตัวเองเถอะนี่อย่าเถียงกันหน่อยเลยนะเล่าไปสิว่าเกิดอะไรขึ้นจอร์ดโพร่งขึ้นมาเธอหน้าฉันก็กำลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ล่ะตอนนี้คอนสแตนตินมีสภาพที่บอบช้ำมากเขาอาจจะเป็นไข้บนโหนกแก้มมีรอยช้ำสีแดงผิวหนังมีรอยไหม้ดูซีดเผือดคอนสแตนตินดูอ่อนล้าแต่ก็เล่าให้จอร์ดฟังว่าก็อย่างที่นายรู้เราออกเดินทางโดยเรือฉลอมของบริษัทอินเดียตะวันออกอันมีเกียรติเรือนั้นชื่อว่าวายองซึ่งเราตั้งชื่อให้ใหม่ว่าแมรี่เพื่อความปลอดภัยเราทิ้งเพื่อนแล้วก็หุ้นส่วนที่ชื่อจอร์ดไว้ให้ยืนโบกผ้าเช็ดหน้าลาอยู่ที่ท่าเรือเราให้สัญญาว่าจะกลับมาพบกันหลังจากที่ได้ดื่มเหล้ารำแล้วก็เที่ยวผู้หญิงจนจุใจแล้วที่มัตรัสฉันเองเลิกวิตกแล้วเพราะเชื่อว่าเราแสดงความบริสุทธิ์เต็มที่เป็นห่วงก็แต่เรือฉลอมซึ่งต้องบรรทุกสินค้าหนักเกินพิกัดจึงไม่มั่นคงนักก่อนออกเรือเรานั่งรอคำสั่งของชาวมาลายูอยู่ในเรือเล็กตามที่ได้ตกลงกันไว้และฉันก็เข้าใจว่าจะต้องไปถลางใช่ก็ถลางเนี่ยสิแล้วไงนายเดาไม่ออกหรอกจอร์ดเราไม่ได้ไปเมืองถลางแต่เราถูกสั่งให้ไปเมืองสงขลาตั้งหากจอร์ดตกใจอะไรนะเป็นไปไม่ได้จอร์ดไม่อยากเชื่อสงขลาเป็นรัฐของสุลต่านมุสลิมตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูเจ้าเมืองนี้เป็นเจ้าประเทศราชที่วุ่นวายที่สุดในราชอาณาจักรสยามจอร์ดได้ยินมาแบบนี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้เรือฉลอมบรรทุกสินค้าจนเพียบแล้วก็เดินทางผ่านช่องแคบมะละกาและแถมเป็นการเดินทางในฤดูมรสุมอีกต่างหากนับว่าเป็นการเสียสติแท้คือตอนแรกคิดว่าไปเมืองถลางหรือว่าภูเก็ตซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเหมือนกันก็ไม่เท่าไหร่พอไหวแต่ปรากฏว่าต้องอ้อมช่องแคบมะละกาแล้วก็อ้อมกลับขึ้นมาเพราะว่าสงขลาเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันออกนับว่าเป็นการเดินเรือที่อันตรายมากในฤดูมรสุมจอตกใจเขาไม่รู้ว่าควรจะเริ่มตั้งคำถามอย่างไรมันดูเหลือเชื่อที่คนทั้งสองสามารถไปถึงที่นั่นแล้วก็กลับมาได้เล่าไปสิคอนสแตนตินคอนสแตนตินอยากจะเล่าอยู่แล้วแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจเพราะว่าผจญภัยหลายอย่างในช่วงหลายสัปดาห์นี้ฉันไม่สาธยายให้นายฟังหรอกนะว่าแปลกใจแค่ไหนเมื่อรู้จุดหมายปลายทางเราไม่มีแผนที่ชายทะเลฝั่งตะวันออกเลยขอบคุณพระเจ้าที่ชาวมัลลาบาของริชาร์ดคนหนึ่งรู้จักภูมิประเทศแถวนั้นดีเราเดินเรือเลียบชายฝั่งเพื่อไม่ให้หลงทางแล้วก็เลี่ยงเส้นทางเดินเรือของพวกโจรสลัดซึ่งเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายโชคดีที่เรือฉลอมดูเหมือนเรือสินค้าของพ่อค้าชาวสยามเราจึงไม่ถูกเรือของบริษัทรบกวนพบแต่เรือลำหนึ่งซึ่งรีบร้อนจะไปให้ถึงช่องแคบมะละกาก่อนเกิดพายุเราเดินเรือชิดชายฝั่งบางครั้งต้องใช้สายดิ่งหลบซ่อนตัวตามอ่าวหรือว่าท่าเรือในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจของผู้ประสงค์ร้าย
เราต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคอนสแตนตินเล่าต่อไปว่าเขากับริชาร์ดค่อยๆเดินทางแอบซ่อนตัวไปจนถึงช่องแคบมาลากาซึ่งการเดินเรือในบริเวณนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากยิ่งใช้เรือฉลอมยิ่งเสี่ยงใหญ่เพราะว่าเป็นเรือเล็กไม่อาจจะออกไปไกลฝั่งเพื่อหากระแสน้ำช่วยส่งได้เพราะฉะนั้นการเดินทางจึงไปได้ช้าเรือของคอนสแตนตินและริชาร์ดผ่านช่องแคบมาลากาจากนั้นก็ย้อนขึ้นเหนือแล่นไปยังเมืองสงขลาเวลานั้นอากาศดีมากลมโชยอ่อนๆเป็นครั้งแรกที่กางใบเรือเต็มที่และแล่นออกจากฝั่งได้เรือเดินทางได้หนึ่งวันเต็มๆโดยไม่มีปัญหาลมส่งมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นทุกทีแต่ละจู่ๆทะเลก็สงบแล้วก็เกิดพายุเรือไม่อาจจะลอยอยู่ไกลฝั่งได้เมื่อพายุไต้ฝุ่นพัดมาอีกทั้งเรือก็บรรทุกของจนเพียบแปร่พลันฟ้ามืดลงทั้งที่ยังเช้าอยู่เรือถูกดันเข้าใกล้หินโสโครกคอนสแตนตินพยายามหมุนพวงมาลัยไปมาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ในที่สุดหางเสือเรือหักเรือพุ่งเข้าใส่โขดหินหมู่หนึ่งบริเวณชายฝั่งเรือกระแทกเข้าเต็มรักท้องเรือแตกออกราวกับลูกแตงโมจอร์จฟังคอนสแตนตินเล่าจนเพลินคอนสแตนตินเป็นคนเล่าเรื่องได้ดีเล่าจนเห็นภาพจอร์จฟังจนลืมคิดถึงเงินและก็สินค้าที่คงจะต้องสูญเสียไปเขาเห็นภาพลมพายุเห็นภาพกระแสน้ำเค็มที่ฟาดใส่หน้าเห็นภาพโขดหินสีดำที่แหลมคมที่โผล่ขึ้นมาที่หัวเรือบนหาดทรายเบื้องหน้าแล้วก็เคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีเห็นภาพเรือพุ่งเข้าใส่เร็วขึ้นทุกทีคนในเรือทั้งสี่อับจนหนทางได้แต่โหนเชือกเพื่อรักษาชีวิตชาวมัลลาบาสวดมนต์เป็นภาษาพื้นเมืองในขณะที่ริชาร์ดสะบดและทันใดนั้นก็มีเสียงไม้หักเมื่อเรือกระแทกโขดหินคอนสแตนตินรู้สึกว่าตัวเขากระดอนขึ้นพุ่งเข้าใส่หินปะการังและจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกถ้าให้เลือกฉันว่าเรือแตกแบบนี้ดีกว่าเรือล่มพวกเรากระเด็นออกไปนอกเรือหลายฉันคงจะหักเพราะเหตุนี้แหละชาวมัลลาบาคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแต่คนพวกนี้ทนทายาทยังมีแรงลากสินค้าส่วนใหญ่ให้พ้นจากกระแสคลื่นพวกเราเนื้อตัวถลอกปอกเบิกหัวฉันเลือดไหลโกรกหน้าถูกเปลือกหอยบาดเอาตาเกือบจะบอดไปข้างหนึ่งข้าวส่วนหนึ่งเปียกแต่เราก็เอาไปส่งพร้อมกับสินค้าที่เหลือไม่รู้ว่าจะยังกินได้หรือเปล่าถ้าชาวสงขลาถูกล้อมเมืองก็คงดีใจที่ยังมีข้าวกินถึงจะเปียกน้ำทะเลก็ตามทีส่วนดินปืนคงใช้ไม่ได้แล้วแม้ถังดินปืนจะยังคงปิดอยู่แต่ฉันว่าน้ำก็คงจะซึมเข้าไปได้เรารีบออกจากสงขลาก่อนที่สุลต่านจะตรวจดูเดี๋ยวก่อนนายเพิ่งเล่าถึงเรื่องหินโสโครกอาการบาดเจ็บแล้วก็เรือแตกแล้วนายไปส่งสินค้าถึงเมืองสงขลาได้อย่างไรกันมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์จอร์ดถ้าเราเชื่อว่าปาฏิหาริย์มีจริงฉันเองถือว่าเป็นโชคมหาศาลเรามีโชคมาตลอดการเดินทางที่บ้าบิ่นเช่นนี้เพราะถ้าคิดดูให้ดีเราไม่มีทางที่จะรอดกลับมาได้เลยโชคดีของคอนสแตนตินคืออะไร
ติดตามได้ในตอนหน้าตอนที่9ฝนค่อนแห่งอยุธยาค่ะผลงานของแคร์คีฟ็อกซ์คุณกล้วยไม้แก้วสนธิแปรไม่ว่าอย่างไรนะคะคอนสแตนตินกับริชาร์ดเบอร์นาบีก็รอดชีวิตกลับมาแล้วแต่เรื่องราวที่ทำให้เขารอดชีวิตกลับมานั้นมีอะไรน่าสนใจอยู่มากมายและที่สำคัญนะคะยังเอาสินค้าส่งถึงคนสั่งได้อีกต่างหากเป็นไปได้อย่างไรมาฟังตอนหน้าค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะทั้งเพลงประกอบจากเรื่อง Cast Away ตอนกลางรายการแล้วเพลงความตายสีดำขับร้องโดยคุณนพพรเพลิดเพล้าแต่งคำร้องโดยคุณสุจิตวงเทศนะคะเป็นเพลงในอัลบั้มชุดอยุธยาคุณฟังสามารถติดต่อรายการได้นะคะทางแฟนเพจไทย PBS Radio ค่ะหรือว่าติดต่อมาที่ผู้จัดโดยตรงที่ Facebook บุคคลรัศมีมณีนินคนจากชื่อภาษาไทยได้เลยนะคะถ้าแอดเฟรนด์มาแล้วอินบ็อกซ์มาบอกกันสักนิดว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ